ก็จริงๆก็เป็นคนที่เหงาค่ะตอนที่เข้าค่ายมาแรกๆก็รู้สึกแบบทำไมเราถึงแบบว่าไม่เป็นแบบพี่คนนี้ไม่เป็นแบบพี่คนนั้นเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดหนูสามารถขอพรได้จริงๆหนูจะขอแบบขอให้หนูได้ไปดูคอนเสิร์ตของเขาอีกสักรอบนึงค่ะบทสัมภาษณ์สุด Exclusive นะคะของมินนี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง THH Line นะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐวราอุดมรัชตะวันินค่ะชื่อเล่นชื่อมินนี่ค่ะปัจจุบันนะคะอายุ14ปีค่ะจะบอกว่าแบบตื่นเต้นมากๆค่ะแบบว่าตอนแรกที่แบบปล่อย MV ออกมาก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะแต่ว่าแบบพอดูแล้วเห็นแบบกระแสตอบรับอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเริ่มตื่นเต้นละเริ่มตื่นเต้นว่าคนจะชอบไหมจะมีแบบว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นคอนเซปต์แบบว่าเป็นคนเหงาค่ะแบบว่าสมมติว่าเราเป็นคนคนหนึ่งใช่ไหมคะแบบอยู่ในห้องนอนไม่รู้จะทำอะไรดีชอบมีความคิดแบบว่าอยากเป็นคนนู้นอยากเป็นคนนั้นอยากทำอย่างนู้นทำอย่างนั้นใช่ไหมคะพอได้ทำไปจริงๆก็เริ่มรู้สึกว่าแบบการเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสุดค่ะเพียงอย่างมีตะเกียงก็จริงๆก็เป็นคนที่เหงาค่ะตอนที่เข้าค่ายมาแรกๆก็รู้สึกแบบทำไมเราถึงแบบว่าไม่เป็นแบบพี่คนนี้ไม่เป็นแบบพี่คนนั้นเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพออยู่ในนั้นไปก็เริ่มรู้ว่าเออเราแบบไม่จำเป็นต้องเป็นคนอื่นก็ได้แล้วก็เป็นตัวเองแบบนี้แหละดีแล้วท่าทายเหมือนที่คิดไว้แต่ว่าแบบยากกว่าที่คิดไว้ค่ะตอนที่แบบว่ามันมีกระบวนการหลายๆอย่างที่แบบเยอะกว่าที่คิดอะค่ะตอนแรกอะก่อนที่จะเข้าค่ายมานึกว่าแบบแค่เสียงอาจจะมีก็จบแต่มันก็แบบมันก็ไม่ใช่แค่นั้นอะมันยังมีแบบอะไรหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบที่แบบทำให้มันยากขึ้นไปขึ้นอีกค่ะแต่จริงๆค่ะคือแบบว่าตอนแรกหนูคิดว่าปัดตะเกียงมันอีซี่แบบป้าบๆนิดนึงไม่เขาต้องป๊อปๆแล้วหนูก็ปัดแล้วมันก็ไปโดนแล้วมันก็กรีดเลยก็แบบปัดตะเกียงเหมือนคนอื่นเขามันปัดยังไงคือหนูว่าชื่นชอบวงนึงค่ะชื่อว่าวงไอจีวอนแต่ว่าเหมือนว่าเขาแยกย้ายกันไปแล้วคือแบบถ้าเกิดหนูสามารถขอพรได้จริงหนูจะขอแบบขอให้หนูได้ไปดูคอนเสิร์ตของเขาอีกสักรอบนึงค่ะก็คือแบบว่าเพราะมันไม่มีโอกาสที่แบบจะได้ไปดูแล้วตอนนี้เขามาไทยหนูก็ไม่ได้ดูนอนค่ะก็คือแบบว่าในวิฮายเดอะซินก็คือนอนเปิดกล้องมันนอนปิดกล้องนอนเช็ดฉากนอนก็คือระหว่างเราก็นอนด้วยก็ที่หนูคิดไว้ก็คือแบบว่ามีแบบ2วงที่แบบอยากลองดูก็คือมี ATK แล้วก็เป็น Solo Sunday ค่ะอยากลองดูว่าถ้าแบบไปจอยแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่แบบว่าจำได้ขึ้นใจเลยใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าเสียงหนูเพราะเขาก็บอกว่าเพลงน่ารักอะไรเงี้ยติดหูทั้งวันอันนั้นก็คือแบบต้องวอร์มเสียงมาให้วอร์มก่อนโอเคโอเคก็คือเราต้องรักษามาตรฐานเดิมให้ได้ไม่ก็แบบให้มันมากขึ้นไปกว่านี้อีกความรับผิดชอบต้องมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบเรื่องเรียนเสร็จก็ต้องไปค่ายพอไปค่ายอย่างเงี้ยก็ต้องทำกันบ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แบบว่านั่งรถก็ทำกันบ้านไปด้วยไม่ก็ทำที่โรงเรียนเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาทำหนูเพิ่งได้ Rookie of the Week มาใช่ไหมคะจะบอกว่าแบบว่าคือหนูจะไม่ได้ Rookie of the Week เลยถ้าเกิดสมมติว่าแบบไม่ได้แฟนๆที่แบบคอยปั่นวิวให้คอยสตรีมให้แล้วก็คอยโหวตให้ในแอปนะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่แบบให้มาคือคำติชมแบบว่าในแพลตฟอร์มต่างๆจะบอกว่าหนูอ่านทุกคอมเมนต์นะคะหนูเห็นหมดเลยแบบว่าหนูดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าคอยฟีดแบคแบบเพลงแล้วก็ตัวหนูเองมาให้นะคะแบบว่า appreciate มากๆแล้วก็รวมถึงขอบคุณนะคะที่แบบว่ามาหากันมาคุยกันในงานต่างๆนะคะ Five facts about me ข้อที่1ที่ทุกคนรู้กันนะคะก็คือมินนี่นะคะเป็นคนชอบนอนมากคือนอนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะก็ไปไหนก็จะเห็นมินนี่นอนแล้วก็นอนพักก็นอนค่ะ
ค่ะข้อที่2ค่ะก็เห็นว่ามินนี่เป็นคนใส่แว่นใช่ไหมคะคือไม่ได้เป็นคนสายตาสั้นค่ะคือเป็นคนสายตาเอียงและก็ยาวค่ะหนูจำไม่ได้ว่าเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แต่ว่ามีอันนึง500มีอันนึง525ข้อที่3นะคะก็คือมินนี่นะคะเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานมากค่ะแบบขาดไม่ได้เลยค่ะแบบว่าทุกวันก็ต้องกินขนมหวานแบบว่าใครที่สามารถซื้อขนมหวานมาให้หนูได้นะคะค่ะในส่วนของข้อ4นะคะก็หนูไม่ใช่เด็กเนิร์ดนะคะคือเห็นหนูใส่แว่นอย่างเงี้ยหนูไม่ใช่เด็กเนิร์ดนะคะคือแบบว่าหนูเป็นคน extrovert มากๆค่ะเลยเป็นคนที่แบบชอบเข้าสังคมมากๆเคยแบบไปตรวจ MBTI แบบเว็บเล่นๆคือแบบได้ extrovert มัน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเยอะมากเป็นคนพูดเก่งมากสามารถมาคุยกับหนูได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะข้อที่5นะคะลืมอ๋อใช่ค่ะข้อที่5ค่ะก็คือว่าหนูเป็นคนที่จับอะไรก็พังค่ะเป็นแบบจอมทำลายล้างก็คือเมื่อกี้เลยละกันเมื่อกี้อ่ะหนูเอาขาไปโดนรีเฟกลบขาโดนรีเฟกลบแล้วก็เอาขาเก่งๆขึ้นไปอะไรเงี้ยเวลาแบบอยู่ค่ายใช่ไหมคะเวลาเขากำลังจัดอะไรอยู่เดินไปจับนิดนึงเขาล้มเลยไม่ใช่ล้มร่วงเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะ MV เพลงตะเกียงวิเศษนะคะก็ได้ปล่อยมาแล้วนะคะใน YouTube นะคะ Club After Class ค่ะรวมถึงนะคะเพลงตะเกียงวิเศษนะคะก็ได้ลงไว้ใน Streaming Toแพลตฟอร์มแล้วนะคะก็มีแฮชแท็กนะคะใน TikTok ด้วยนะคะเป็นตะเกียงวิเศษ Challenge นะคะก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะหนูรอดูอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของหนูเองนะคะก็จะมีเป็น Instagram มี2 IG นะคะในส่วนของแอคของค่ายนะคะก็จะเป็น mini e2 ตัวนะคะ .cac ค่ะแล้วก็เป็น personal IG นะคะเป็น mini fairy มี y 2ตัวรวมถึง Twitter ก็เป็น mini fairy y 2ตัวเช่นกันค่ะ TikTok ก็จะเป็น mini melody y 4ตัวค่ะก็สามารถติดตามได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะเพียงอย่างมีตะเกียงวิเศษเอามาทุละคนนั้นดูสักคนให้ก็เป็นเงาสองคนได้ป่ะI'm gonna cry.